พูดถึงจังหวัดอุทัยธานีนะคะวัดชื่อดังก็ต้องวัดท่าสูงค่ะหรือว่าเรียกชื่อนึงก็คือวัดจันทารามนั่นเองทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางศาสนาเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้นํากิจกรรมธรรมะสัญจรสู่ศาสนสถานและสถานศึกษามีทั้งการแสดงเพลงคุณธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมทางด้านศาสนาจากเครือข่ายพระธรรมวิทยากรกลุ่มพระธรรมอารมณ์ดีเกมคุณธรรมเรสฟ o r g o ูดต่อปัญหาธรรมะ การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและการจัดแสดงภาพยนตร์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งการแสดงนาตยสาลาหุ่นละครเล็กโจลุยส์อุปรากรจีนชุดนิ้วเปลี่ยนหน้าค่ะมหัศจรรย์มนมายกลนะคะแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมทำสัญจรในครั้งนี้จะเป็นเวทีเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านศา,าสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่ห่างไกลให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตจาก บการณ์จริงโดยการจัดการครั้งนี้นะคะก็จะมีนักเรียนในพื้นที่ของอุทัยธาน,นีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า1 2 0 0 0คนค่ะ